ปัญหาจากการปล่อยฝุ่นดำของโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นยังเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาหลายปีนะคะคนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณรอบๆโรงไฟฟ้าก็ได้สะท้อนว่าไม่เพียงฝุ่นควันเท่านั้นค่ะแต่ว่าแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชนก็ไม่สามารถนำไปใช้ทางการเกษตรได้เนื่องจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเข้ามาก่อสร้างอยู่ใกล้กับชุมชนมากเกินไปติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานค่ะการใส่ผ้าคลุมสำหรับอาหารของคนหม่องนี่มีเหตุผลต่างจากพื้นที่อื่นเพราะพวกเขาต้องทนอยู่กับฝุ่นละอองจากเถ้าแก่ที่มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชนเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นบ้านพุ่นสูงตำบลสะคู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทบัวสมหมายไบโอแมร์จำกัดพอนอกจากฝุ่นที่มากับลมแล้วยังส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดื่มและน้ำใส่ในการเกษตรของชุมชนอีกนำให้ลูกเฮ็ด3ไร่ 5 8ไร่มื้อนั้นเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้น้ำเป็นตมเดี๋ยวไปเบิ่งข้างบ่ไปเบิ่งมื้อนั้นแล้วอ๋อสิเฮ็ด3ไร่นี่คือถึงแล้วเฮ็ดบ่ได้มันหมองคุ้มมันคุ้มคุ้มมันดินน้ำท่วมดินเป็นเล่นจมบ่เพียงก็ขาดยายแก่นจันทร์คำสาคู่เป็นเจ้าของที่หน้าที่อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าเมื่อ5ปีที่แล้วยายแก่นจันทร์เป็นคนแรกที่เดินทางไปกับรถของบริษัทบัวสมหมายที่เขามาชักชวนชาวบ้านไปทำประชาคมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดโรงไฟฟ้าชีวมวลบัวสมหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้า9เมกะวัตต์โดยสร้างเสร็จในปลายปี2551และทันทีที่เดินเครื่องผลิตยายจันทร์ก็คือผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดิมทีหน้าของยายจันทร์มีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่แต่เนื่องจากบริษัทได้ซื้อที่ดินล้อมแปลงหน้าของยายจันทร์2ไร่ยายจันทร์จึงจำใจขายที่หน้าส่วนนั้นให้แก่บริษัทปัจจุบันแกจึงเหลือหน้า8ไร่ใครเขาจะมาเหลือกินล่ะไม่ได้ซื้อเขากินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงจ๊ะเดี๋ยวนี้มันกับบ่เป็นจังได๋แล้วมันก็บ่ได้เฮ็ดเต็มมากเต็มหน่วยบ่ได้เฮ็ดยามอัดน้ํามามันก็บ่มีหม่องอัดบ่มีหม่องเพ่งไปมันท่วมน้ํามันเป็นน้ําจังได๋เอ้ยลงบ่ไหลคั่นน้ําอีหยังเขาดําๆน้ําสีแก้วจ้าแก้วนี่ล่ะคือทุกมื้อนี้ยายจันยังต้องทนทุกข์กับปัญหาของโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งบ่ต่างจากชุมชนโดยรอบแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากโรงไฟฟ้าตั้งห่างจากชุมชนอย่างน้อย15กิโลแต่ปัจจุบันกับพบว่าโรงไฟฟ้าได้